เรวดีสีเท้าเผยเหตุผลไม่เห็นด้วยสมญานามเทพบิวเผยระดับโลกต่างจากซีเกมเรวดีสีเท้าเผยเหตุผลไม่เห็นด้วยสมญานามเทพบิวเผยระดับโลกต่างจากซีเกมขอแบ่งปันจากประสบการณ์รุ่นพี่นักวิ่งจากกรณีบิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งวัย16ปีทีมชาติไทยต้องผิดหวังในการวิ่ง200เมตรชายหลังทำเวลาในรอบรองชนะเลิศ 20.61 วินาทีเข้าที่4ของฮีท3ไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบชิงแต่ยังเหลือผลัด4คูณ100เมตรให้ได้ลุ้นล่าสุดปุ่นเรวดีสีเท้าอดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยโพสต์เฟซบุ๊กเรวดีสีโทอาว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาต FC เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทพบิวของท่านและผู้ทรงภูมิกรีธาทั้งหลายทั้งปวงนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาตบอกเล่าสำหรับระยะ200เมตรในระดับโลกจะต่างจากซีเกมจำนวนคู่แข่งขันที่วิ่ง200เมตรได้ดีจะมีมากกว่าคู่แข่งขัน100เมตรส่วนหนึ่งจะมาจากนักวิ่งที่วิ่งทั้งระยะ100เมตรและนักวิ่งที่มาจากระยะ400เมตรคู่แข่งขันที่มีสถิติดีๆจึงมีจำนวนมากกว่าระยะ100เมตรที่หลายๆคนที่มองและเข้าใจว่าน้องวิ่งปลาย100เมตรได้ดีในความเป็นจริงช่วงปลายก่อนเข้าเส้นชัยเขาเรียกช่วงเมนเทนหรือรักษาระดับความเร็วใครสามารถรักษาระดับความเร็วช่วงปลายได้ดีความเร็วไม่ตกกระบวนการฝึกจึงมีการฝึกที่หลากหลายในการรักษาความเร็วช่วงปลายมีการวิ่งเริ่มต้นจากการออกบล็อกสตาร์ท20เมตรแรกเรียก Accelerationเร่งเข้าหาความเร็วสูงสุดในช่วงกลางตั้งแต่30เมตรถึง60เมตรเรียก maximum speed ต่อจากระยะความเร็วสูงสุดเรียก transition ช่วงนี้เทคนิคการวิ่งสำคัญมากจากนั้น20เมตรสุดท้ายเรียก maintainใครรักษาระดับได้ดีมีพลังจากโมเมนตัมความแข็งแรงกล้ามเนื้อดีก็จะดูเหมือนปลายมีแรงเหลืออย่างที่หลายๆท่านส่งคอมเมนต์กันว่า200น้องน่าจะวิ่งได้ดีและมีโอกาสในระดับโลกจะแตกต่างจากระดับซีเกมคู่แข่งจะเห็นกันอยู่ว่ามีใครประเทศไหนแต่ในระดับโลกระยะ200เมตรจำนวนคู่แข่งจะมากกว่าระยะ100เมตรเพราะจะมาจากกลุ่มนักกีฬา100เมตรเองและกลุ่มนักกีฬา400เมตรเพราะคือนักกีฬาระยะสั้นเช่นเดียวกันสำหรับนักวิ่ง400หลายคนที่มีความสามารถจะลงมาวิ่ง200เมตรด้วยจึงเป็นเหตุให้คู่แข่งขัน200เมตรจะมากกว่า100เมตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความเคารพขอแบ่งปันข้อมูลจากคนเคยวิ่ง400และ200ครับปอลอต้องขออนุญาตก่อนป้าแก่แล้วเอ็กปายไปแล้วคนรุ่นใหม่รู้เยอะกว่าแต่ขอแบ่งปันจากประสบการณ์เนอะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับสมญานามเทพ สาวไทยสุดต้านแพ้เซอร์เบียพ่ายรวดรอบ16ทีมศึกชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่3ที่สนามเออร์โกอารีนาประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับที่14ของโลกลงสนามพบเซอร์เบียทีมอันดับที่3ของโลกสำหรับสถิติในการเจอกับทีมชาติเซอร์เบียของนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง2ทีมเคยดวลกันมา13ครั้ง5ครั้งหลังสุดสถิติสูสีทีมไทยเอาชนะได้2ครั้งและเซอร์เบียชนะได้3ครั้งครั้งล่าสุดที่เจอกันเป็นรายการเนชั่นลีก2022สาวไทยพลิกล็อกเอาชนะเซอร์เบียไปได้3-2เซตเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขพิมพิชยาโกกรัมอัชราพรคงยศ
ชัชชุออนโมกศรีและมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวไทยแม้ว่าจะออกมาสู้และแก้เกมได้อย่างสนุกสุสีทว่ายังไม่สามารถต้านความแกร่งของสาวเซอร์เบียได้ทำให้พ่าย 0-3 เซต 23-2517-25 และ14-25สาวไทยแพ้3นัดรวมในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายโดยไทยได้คะแนนจากการโจมตี26คะแนนบล็อกสำเร็จ10คะแนนเสิร์ฟ3คะแนนและเซอร์เบียตีเสียเอง13คะแนนพิมพิชยาโกกรัมเป็นผู้เล่นไทยที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในเกมนี้โดยทำไปทั้งสิ้น8คะแนนวอลเลย์บอลสาวไทยติดริบบิ้นดำลงแข่งร่วมไว้อาลัยเหตุกราดยิงความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022ที่ประเทศโปแลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายทัพวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม2แพ้รวดทำให้ขณะนี้ตกไปอยู่อันดับ6ล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคม65ทีมสาวไทยลงสนามนัดที่3พบเซอร์เบียโดยก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนักตบสาวไทยร่วมอาลัยต่อเหตุการณ์การสูญเสียที่หนองบัวลำพูด้วยการติดริบบิ้นดำที่เสื้อและยืนไว้อาลัยก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเรียนวันสุดท้ายแม่ร้องไห้โฮลูแกม 0.1 จมน้ำดับสลดคนแรกก็เสียตอนอายุ12เท่ากันแม่ร้องไห้โฮลูกชายนักเรียนนม 0.1 ไปเรียนวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมขากลับแวะเล่นน้ำท่วมเจอน้ำเชี่ยวพัดจมหายเล่าทั้งน้ำตาลูกคนแรกก็เสียชีวิตอายุ12มาคนนี้ก็มาจมน้ำเสียชีวิตอายุ12เท่ากันอีกชาวบ้านช็อกถ่ายรูปไว้ขณะเด็กๆ เล่นกันกลายเป็นภาพใบสุดท้ายวันที่7ตุลาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประคำจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งเหตุเด็กนักเรียนถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำสูญหายในลำห้วยหลางโรงเรียนอนุบาลประคำตำบลประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์จึงประสานหน่วยกู้ภัยสว่างจันยาบุรีรัมย์จุดอำเภอประคำสมาคมกู้ภัยโนนดินแดงไปร่วมค้นหาที่เกิดเหตุพบเป็นบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวมีชาวบ้านและครอบครัวเด็กนักเรียนชายชั้นหมู่หนึ่งพยายามช่วยกันค้นหาก่อนทีมกู้ภัยลงจมค้นหาอยู่นานกว่า2ชั่วโมงจึงพบร่างนำขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพท่ามกลางความเสียใจของผู้เป็นแม่และญาติกู้ภัยผู้เป็นแม่อายุ41ปีเล่าทั้งน้ำตาว่าวันนี้ลูกชายมาเรียนเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมปกติจะมาโรงเรียนแล้วกลับพร้อมกันเพราะแม่ก็ทำงานโรงครัวอยู่ที่โรงเรียนแต่วันนี้ให้ลูกขี่รถมาเองเป็นครั้งแรกยังย้ำว่าอย่าไปเล่นน้ำเลิกเรียนให้รีบกลับมาบ้านไม่คิดว่าลูกจะแอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆแม่มารู้ข่าวอีกทีตอนที่เพื่อนๆลูกไปบอกที่บ้านว่าน้องจมน้ำเพื่อนๆพยายามช่วยกันดึงแต่สู้กระแสน้ำไหลเชี่ยวไม่ไหวน้ำเชี่ยวเสียใจมากไม่คิดว่าลูกจะมาจากไปอีกคนคนโตก็เสียชีวิตตอนอายุ12ส่วนน้องซึ่งเป็นคนที่2ก็มาเสียชีวิตตอนอายุเท่ากันอีกตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกชายคนเล็กเพียงคนเดียวก่อนน้องจะเสียชีวิตก็ไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรมีเพียงน้องมักจะโพสต์รูปและตั้งโปรไฟล์ Facebook เป็นรูปขาวดำตลอดก็จะดูเศร้าแม่เคยขอให้ลูกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่น้องก็จะไม่ยอมเปลี่ยนก่อนที่น้องจะจมน้ำก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านเห็นนักเรียนจับกลุ่มกันเล่นน้ำบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวเขาก็เอามือถือถ่ายไว้และเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุภาพด้านนายสุรเชษฐ์อายุ35ปีบอกว่าวันนี้เวลาประมาณ 14:04 น.
ขับรถมาหาเพื่อนที่อำเภอประคำพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นมีเด็กนักเรียนจับกลุ่มเล่นน้ำกันอยู่หลายคนจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อจะส่งบอกเพื่อนว่ามีเด็กเล่นน้ำจากนั้นก็เข้าไปหาเพื่อนห่างกันประมาณแค่4นาทีเพื่อนก็บอกว่ามีเด็กจมน้ำตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ตนเองถ่ายรูปเอาไว้เพิ่งจะรู้ทีหลังว่าเป็นกลุ่มเดียวกันตอนที่ออกไปดูก็ตกใจThank you.